สวัสดีครับวันสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นการบรรยายเรื่องการ approach เรื่องของ bleeding disorder นะครับ outline เนี่ยเราก็จะมาทบทวนเรื่องของ basic ของ hemostasis ก่อนนะครับแล้วก็การหลักในการ approach คนไข้ที่มาด้วยเรื่องของเลือดออกนะครับแล้วก็การรักษาในเบื้องต้นนะครับphysiology ของระบบ hemostasis นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือเรื่องของ primary hemostasis นะครับแล้วก็เรื่องของ secondary hemostasis นะครับใน primary hemostasis เนี่ยก็จะประกอบด้วยเรื่องของเกล็ดเลือดนะครับเรื่องของ vessel ที่มันมีการบวมมี vasoconstriction นะครับเพื่อให้หยุดเลือดไว้นะครับแล้วก็ตัว tissue edema รอบๆนะครับส่วนเรื่องของ secondary hemostasis เนี่ยเราก็คือ coagulation factor ต่างๆนะครับprimary hemostasis อย่างที่บอกแล้วก็คือมีทั้งเรื่องของเกล็ดเลือดแล้วก็ตัวผนังหลอดเลือดด้วยนะครับก็เป็นสเต็ปแรกที่ทำให้เลือดหยุดนะครับถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติในระบบนี้นะครับคนไข้ก็จะมีภาวะเลือดออกที่เป็นค่อนข้างจะผิวๆนะครับเช่นว่าเกิดเพทิเคียนะครับหรือมีเพอร์พาราถ้าใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปนะครับที่คนไข้เป็นเพทิเคียนะครับที่ขานะครับอันนี้ก็เกิดจากว่ามีเกล็ดเลือดต่ำนะครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นเพอร์เพอรานะครับอันนี้เป็นลักษณะเอ็กไคโมซิสแต่ว่าเป็นลักษณะซูเปอร์ฟิเชียลนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเจอได้ในภาวะที่คนไข้มีตัวผนังหลอดเลือดที่ผิดปกตินะครับเช่นในรูปนี้ก็คือคนไข้เป็นอะไมลอยโดซิสนะครับแล้วก็ตัวอีกอันหนึ่งที่มีเลือดออกได้เนี่ยก็เช่นคนไข้มีความผิดปกติของคอลลาเจนนะครับเช่นเป็นสเคอร์วีก็คือขาดวิตามินซีนะอันนี้ก็คือเรื่องของผนังหลอดเลือดนะครับการทำงานของเกล็ดเลือดเนี่ยนะครับเมื่อคนไข้เกิดแผลขึ้นมาเนี่ยนะครับในใต้ตัวเอนโดทีเลียลของเราเนี่ยก็จะมีวอนวิลแบนแฟกเตอร์นะครับกับตัวคอลลาเจนอยู่นะครับตัวเกล็ดเลือดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะถูกดึงดูดไปด้วยไกโปโปรตีนไกโปโปรตีน 1B95 complex นะครับซึ่งตัวอันนี้จะเป็นรีเซพเตอร์ของเพลทต่อตัว 1B factor นะครับอันเพลทที่ผ่านมานะครับเจอกับ 1B factor ที่ export มาก็จะเกาะอยู่กับที่นะครับและอีกสเต็ปนึงคือไกโปโปรตีน6นะครับก็คือจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นคอลลาเจนรีเซพเตอร์นะครับพอเกล็ดเลือดเจอคอลลาเจนปุ๊บนะครับไกโปโปรตีน6จับก็จะส่งสัญญาณนะครับทำให้เกิดเพลทแอคทิเวชันขึ้นนะครับเพลทแอคทิเวชันเนี่ยก็จะปล่อยแกรนูลของเพลทออกมานะครับจะเป็นอัลฟาแกรนูลครับเดนแกรนูลนะครับแล้วก็พวกไลโซโซมต่างๆนะครับอีกอันหนึ่งคนไอตัวเกล็ดเลือดเนี่ยมันก็จะเอ็กซ์เพรสตัวไกโปโปรตีน 2BTA ออกมานะครับตัวแกรนูลที่รีลีสออกมาเนี่ยก็จะไปกระตุ้นเกล็ดเลือดตัวอื่นนะครับใหExpress ตัวไกโปโปรตีน 2BTA ออกมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะทำให้เกล็ดเลือดที่ถูกแอคทีเวตต่างๆเชื่อมต่อกันด้วยไฟบริโนเจนก็เป็นร่างแห่ของเกล็ดเลือดนะครับใหญ่ๆตามรูปแบบนี้นะครับระบบถัดมาคือ secondary hemostasis ก็ตามที่บอกไปคือประกอบด้วย coagulation factor ต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเกิดความผิดปกติในระบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิด delay bleeding ได้คือว่าเกิด trauma แล้วก็มี bleeding ตามมาใน1-2ชั่วโมงหลังจากที่เกิด trauma ครั้งแรกนะครับการที่เลือดออกจากระบบนี้เนี่ยก็จะมักจะเป็นลักษณะเลือดออกที่อยู่ในทิชชูที่ค่อนข้างลึกนะครับหรือออกในข้อนะครับก็ลักษณะที่เห็นก็จะเป็นเอ็กไคโมซิสใหญ่ๆเป็นจ้ำเขียวๆนะครับที่เราเห็นเขียวเพราะว่าเลือดมันออกอยู่ในทิชชูที่ค่อนข้างลึกนะครับด้วยการถ่ายเทของแสงเนี่ยเราก็จะเห็นสีมันคล้ำลงอันนี้ก็เป็นเอ็กไคโมซิสนะครับแล้วก็ตัวที่ให้ดูรูปนี้คือตรงเข่าที่บวมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของฮีมาโทรซิสที่เป็นเรื้อรังนะครับอันนี้ก็เป็นของคนไข้ที่โมฟิเลียนะคอยกูเลชันแคสเคดนะครับเมื่อเราเกิดแผลเช่นเดียวกันนะครับใต้ตัวเอ็นโดทีเลียลเซลล์ก็จะมีตัวทิชชูแฟกเตอร์อยู่นะครับตัวทิชชูแฟกเตอร์เนี่ยก็จะไปจับกับแฟกเตอร์7นะครับที่ลอยผ่านมาก็จะเป็น activated form นะครับเป็น factor 7A นะครับตัว complex เนี้ยก็จะไป activate factor 10ให้เป็น factor 10A แล้วก็ factor 9เป็น factor A เป็น factor 9A นะครับตัวปฏิกิริยาของ factor tissue factor กับ factor 7A เนี่ยนะก็จะ limit ให้อยู่ในบริเวณแผลเนี่ยด้วย tissue factor pathway
inhibitor นะครับมันไอ้เรื่องคลอตเนี่ยมันก็เลยถูกคอนโทรลให้อยู่เฉพาะตรงแผลมันจะไม่ลุกลามไปที่อื่นนะครับตัวแฟกเตอร์ 10A ที่ถูกกระตุ้นสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะไปมีโคแฟกเตอร์คือแฟกเตอร์ 5A ซึ่งมันจะมีอยู่ปริมาณน้อยๆอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวคอมเพล็กซ์เนี่ยก็เรียกว่าจะเป็นโปรทอมบินเนสคอมเพล็กซ์นะครับก็จะย่อยโปรทอมบินให้กลายเป็นทอมบินนะครับทอมบินที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเนี่ยจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามีความสําคัญมากเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นตัวเกล็ดเลือดให้มันทํางานนะครับไปกระตุ้นแฟกเตอร์11นะครับแล้วก็กระตุ้นให้แฟกเตอร์8เนี่ยออกมาจากวอลวูลินแฟกเตอร์คอมเพล็กซ์ตรงนั้นนะครับทีนี้พอกระตุ้นแล้วเนี่ยแฟกเตอร์11เนี่ยก็จะไปกระตุ้นแฟกเตอร์9นะครับที่ถูกกระตุ้นมาตอนแรกนะแต่ว่าการกระตุ้นด้วยแฟกเตอร์11เนี่ยปฏิกิริยาการเกิดแฟกเตอร์9มันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายกว่าเดิมนะครับเรียกว่าปฏิกิริยามันเร็วกว่านะครับตัวแฟกเตอร์9กับแฟกเตอร์8เนี่ยนะครับมันก็รวมกันก็จะเป็นอินทรีซิกเทนเนสนะครับก็จะกระตุ้นแฟกเตอร์10ไปครับเป็น 10A เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเกล็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยตัวแฟกเตอร์ 5A ออกมานะครับก็จะกลายเป็นโปรทอมบิเนสคอมเพล็กซ์นะครับแต่เป็นในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับอย่างมากกว่าเดิมนะครับนะก็จะทำให้เกิดทรอมบินปริมาณมากก็เรียกว่าเป็นทรอมบินเบิร์สนะครับพอทอมบินปริมาณมากนี่แหละที่จะทําให้เกิดคลอตจริงๆนะครับตัวทอมบินเนี้ยก็จะเปลี่ยนไฟบรินโนเจนให้กลายเป็นไฟบินแล้วก็มาแปะอุดอยู่ตรงแผลนี้นะครับแล้วก็ตัวทอมบินเนี้ยก็ยังไปกระตุ้นแฟกเตอร์13ให้เป็นแฟกเตอร์13Aเพื่อให้เกิดไฟบินคลอตลิงก์นะเพื่อให้คลอตมันแข็งแรงขึ้นนะครับถ้าไปดูในหนังสือครับเราก็จะคุ้นเคยกับเป็นคลาสสิกโมเดลนะครับหรือว่าเป็นวอเตอร์ฟอลโมเดลมากกว่านะครับที่ตัวการแอคทิเวตเรื่องของแอคคูเลชันแฟกเตอร์เป็นสเต็ปนะครับก็จะมีเรื่องของแฟกเตอร์12นะครับมากระตุ้นแฟกเตอร์11กระตุ้นแฟกเตอร์9กระตุ้นแฟกเตอร์10นะครับมากระตุ้นโปรทอมบินแล้วก็กระตุ้นตัวไฟบรินโนเจนให้กลายเป็นไฟบินนะครับแล้วก็ตัวเอ็กซ์ทริงซิกพาธเวย์นะครับที่เป็นแฟกเตอร์7กับทิชชู่แฟกเตอร์มันก็ต้นแฟกเตอร์10แล้วก็ไล่เป็นแคสเคดลงมานะครับซึ่งในคลาสสิกโมเดลเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะครับในแง่ของว่าเราเห็นอิมเมจชัดเจนนะครับในการเทสว่าตัว APT เราเทสแฟกเตอร์ไหนบ้างนะครับแล้วก็ตัว PT เนี่ยที่เราใส่ตัวกระตุ้นไปเนี่ยเราทดสอบแฟกเตอร์ตัวไหนบ้างในพาธเวย์นี้นะครับแล้วก็ตัว TT ซึ่งจะเป็นการทดสอบตัวไฟบรินโนเจนนะครับทีนี้สาเหตุของการเกิดเลือดออกผิดปกตินะครับก็มีตั้งแต่เป็น local bleeding นะครับมีเรื่องของ vessel ที่ผิดปกตินะครับมีเรื่องของเกล็ดเลือดต่ำนะครับเรื่องของเกล็ดเลือดที่มันทำงานผิดปกติไปแล้วก็เรื่องของ coagulopathy นะครับเรื่องของ coagulation defect นะครับทีนี้เวลาเราเจอคนไข้ที่มาด้วยเลือดออกเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าการเลือดออกเนี่ยมันเหมาะสมกับการบาดเจ็บของคนไข้หรือเปล่านะครับเช่นคนไข้ไปนวดมานะครับเรามีเป็นจ้ำเลือดขนาดใหญ่อันนี้อาจจะผิดปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนโอ้เป็นนวดแรงจริงๆนะครับก็เคยเจอเหมือนกันที่ช้ำไปทั้งตัวเป็นฮีมาโตมาหรือเป็นเอ็กโฮมอซิตขนาดใหญ่ก็เจอได้นะครับถูกมีดแทงเนี่ยก็ต้องเลือดออกเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกล้มเข่าถลอกเฉยๆอาจจะเลือดออกน้อยอันนี้ก็คือว่าป๊อปเปอร์กับทอมาหรือเปล่านะครับอันที่สองก็อาการที่เลือดออกเขาเนี่ยเป็นโลเคอลหรือเป็นซิสเต็มิกนะครับถ้าเขามีทรอมาเฉพาะที่นะครับก็อาจจะเป็นแค่โลเคอลบลีดดิ้งก็ได้นะครับที่เจอบ่อยก็เช่นว่าเรื่องของอีพิแท็กซิสนะครับแล้วก็เรื่องเป็นบลีดดิ้งเปิดกำนะที่คนไข้จะเป็นหินปูนมีจิงไวติสพวกนี้ได้นะครับหรือคนไข้เป็นซิสเต็มิกบลีดมีแพทิเคียทั่วตัวนะครับหรือว่าทั้งแขนทั้งขาอะไรอย่างนี้ก็เป็นซิสเต็มิกบลีดดิ้งมากกว่านะครับโลเคชันของบลีดดิ้งก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าโลเคชันของบลีดดิ้งเนี่ยเช่นถ้าอินตามัสคูลาร์บลีดดิ้งเนี่ยก็จะสักเจนไปทางฮีโมฟิเลบีมากกว่าฮีโมฟิเลเอที่จะชอบบลีดในข้อนะครับประวัติที่สำคัญอีกอย่างนึงที่จะต้องซักเลยนะคนไข้ที่มาด้วยเริ่มบลีดดิ้งเนี่ยก็คือว่าคนไข้เนี่ยเคยมีประวัติเลือดออกมาหรือเปล่านะครับเราอาจจะใช้คะแนนเป็นบลีดดิ้งสกอร์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครไปเปิดตามเท็กซ์บุ๊กนะครับก็จะแนะนำให้ใช้บลีดดิ้งสกอร์ที่จะประเมิน
ดีกรีเลือดออกในอดีตนะครับแต่ว่าสกอร์ค่อนข้างจะจํายากเราก็ถามมากันว่าคนไข้เคยไปผ่าตัดมาบ้างหรือเปล่านะครับเคยไปหกล้มมีทรอมานะครับที่จะเจอบ่อยๆก็เช่นว่าถอนฟันเลือดออกนะครับการมีประจําเดือนนะครับหรือการผ่าตัดใหญ่ต่างๆว่าเคยมีปัญหาเลือดออกไหมถ้าเกิดเลือดหยุดดีตลอดไม่มีปัญหาอะไรก็คนไข้ก็น่าจะไม่เคยมี congenital coagulopathy หรือว่าเรื่องของเกล็ดเลือดผิดปกติมาก่อนนะครับสิ่งที่จะถามประวัติเพิ่มเติมอย่างนึงคือเรื่องของประวัติครอบครัวนะครับเพราะว่าเรื่องของ bleeding disorder เนี่ยที่เป็น congenital ก็จะเป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับถ้าเกิดว่ามีญาติที่มีเลือดออกผิดปกติก็อาจจะสักเจตว่าคนไข้จะเป็นได้เช่นว่า von Willebrand factor นะครับแบบว่าเรื่องของ hemophilia นะครับโรคประจำตัวของคนไข้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนไข้มีเลือดออกผิดปกติได้หรือว่าอาจจะมียาบางอย่างที่ทำให้เลือดออกผิดปกติได้นะครับเช่นคนไข้เป็น AF ต้องกินวอร์ฟารินเป็นต้นนะครับการเราซักประวัติแล้วนะครับการตรวจร่างกายแล้วเราก็ใช้ investigation นะครับซึ่งการ investigation นี้จะเป็นการ confirm สิ่งที่เราสงสัยเช่นคนไข้เขาเกิดมีเรื่องของecchymosis นะครับมีเรื่องของ bleeding ขนาดใหญ่อันนี้เราก็อาจจะส่งcoagulogramนะครับเพื่อเป็นการconfirm แต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่เคยมีเรื่องของ bleeding เลยนะครับการส่งcoagulogramเนี่ยอาจจะทำให้เราต้องปวดหัวนะครับเพราะว่าและพวกนี้มันอาจจะเกิดการ error ได้ง่ายนะครับเช่นว่าเราผสมน้ำยาการแข็งตัวของเลือดผิดสัดส่วนไปนะคนไข้อาจจะมีภาวะเลือดข้นนะครับทำให้เหมือนกับว่าได้น้ำยาการป้องกันเลือดแข็งตัวในหลอดทดลองมากเกินไปก็ได้นะครับแล้วก็การแปรผลเนี่ยอาจจะมี error ได้หลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้ไม่มี clinical bleeding เลยแต่ว่ามีผลที่ผิดปกติเนี่ยเราอาจจะต้องมา investigate ซ้ำหรือเพิ่มเติมได้นะครับการ investigation เนี่ยก็จะมีตั้งแต่การตรวจ CBC นะครับเพื่อดูเรื่องของเกล็ดเลือดนะครับดู peripheral blood smear เพื่อประเมินคุณภาพของเกล็ดเลือดนะครับแล้วก็ประเมินฟังก์ชันด้วยการดู platelet aggregation test นะครับเรื่องของ bleeding time เนี่ยก็เป็นการทดสอบทั้งตัวเกล็ดเลือดนะครับฟังก์ชันของเกล็ดเลือดฟังก์ชันของ vessel wall นะครับแต่ยังไงก็ตามปัจจุบันก็ไม่แนะนำให้ทำนะเพราะว่าเป็นหัตถการที่จะต้องใช้เทคนิคที่ค่อนข้างจะคงที่นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เราปักแลนเซตลงไปนะครับตำแหน่งที่เราความลึกของแลนเซตนะครับแล้วก็การซับเลือดเพื่อการทดสอบเนี่ยมันก็จะต้องซับโดยห้ามโดนขอบแผลนะครับเพราะว่าถ้าโดนขอบแผลนี่จะเป็นการกระตุ้นให้ตัวแฟกเตอร์อื่นๆมันออกมาจากแผลนะครับค่าก็จะคลาดเคลื่อนไปนะครับแล้วแถมไอ้มันก็ยังทิ้งแผลไว้ให้คนไข้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่สิ้นลายไม้ตอกจริงๆก็ไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่าไอ้มีการทดสอบมีการเก็บข้อมูลมาแล้วว่าผลออกมาที่ได้เนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กับการเกิด surgical bleeding เท่าไหร่นะครับการทดสอบ coagulogram นะครับก็คือเป็นการเทสซัมฟังก์ชันของแฟกเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ในพาสเวย์นั้นนะครับก็จะสามารถทำให้เราประเมินฟังก์ชันนะครับของโคแอคูเลชันได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดนะครับมันก็มีข้อจำกัดอยู่นะครับอย่างแฟกเตอร์10เนี่ยก็คือเป็นแฟกเตอร์ที่มีผลน้อยนะครับในหลอดทดลองเวลาที่เราทดสอบตัว APTT นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราให้ยาที่เป็นแอนตี้แฟกเตอร์10เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีผลนะครับที่ทำให้ APC โคลองนะครับส่วนตัว lab PT เนี่ยก็คือจะเซนส์กับแฟกเตอร์7กับแฟกเตอร์10มากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าในแฟกเตอร์2กับไฟเบโนเจนเลเวลเนี่ยจะไม่ค่อยเซนส์มากนะครับก็ PT ก็อาจจะมีประโยชน์ในการที่มอนิเตอร์การให้ตัวแอนตี้วิตามิน K เทอราปีนะครับเพราะว่าตัวแฟกเตอร์7เนี่ยก็จะมีอายุที่ค่อนข้างสั้นนะครับข้อจำกัดต่อมาของไคโครโลแกรมก็คือว่าแฟกเตอร์13เนี่ยมันไม่อยู่ในไคโครโลแกรมที่เราทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าคนไข้มีคลินิคอลเลือดที่เป็น bleeding ชัดเจนนะครับแต่ไคโครโลแกรมมันปกติเนี่ยอันนึงที่ต้องคิดถึงก็คือเรื่องของแฟกเตอร์13 deficiency นะครับในทางกลับกันแฟกเตอร์12 deficiency เนี่ยก็คือจะทำให้ตัว APTT เนี่ยเราโปรลองนะครับแต่ว่าคนไข้จะไม่มีคลินิคอล bleedingนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวโค้ดโปรแกรมมันโปรลองเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่ามีแฟกเตอร์บางตัวนะครับนะมันมีระดับเลเวลที่ลดลงหรือว่ามีตัวอะไรไปอินฮิบิตมันนะครับไปเรียกว่าไปต้านกับตัวแฟกเตอร์นั้นไม่ว่าจะเป็นตัวออโตอิมมูนก็ตามนะครับหรืออย่างอื่นนะครับหรืออีกอันนึงก็คืออาจจะมีโปรตีนที่ไปรบกวนการก่อตัวของไฟบินโพลิเมอไรเซชันนะครับเช่นพวกไฟบินดีเกรดชันโปรดักต์พวกนี้มันก็จะทำให้การเกิดคลอตเนี่ยตรงปลายทางของปฏิกิริยาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือคนไข้ก็เกิดภาวะไฮเปอร์ฟิบรินโนไลซิสครับการพอเกิดคลอตปุ๊บนะครับก่อนที่ตาเราจะมองเห็นว่ามีคลอตนะครับไอ้คลอตนั้นมันก็สลายไปแล้วนะครับนี่ก็เช่นคนไข้ที่มีภาวะ DIC นะครับทีนี้ถ้าคนไข้มีโคแอคโปรลองเราก็ทดสอบต่อไปด้วยการทำ missing test นะครับหลักการของ missing test เนี่ยก็ถ้าคนไข้เนี่ยเราไม่มีแฟกเตอร์ขาดไปเลยนะครับ0%เลยเนี่ยถ้าเราผสมตัวพลาสมาของคนปกติเนี่ยในอัตราส่วน1:1เนี่ยนะครับอย่างน้อยแฟกเตอร์ก็จะต้องเพิ่มขึ้นมา50%เนี่ยซึ่งก็จะทำให้ตัวโคแอคโคโลแกรมเนี่ยมาทดสอบได้ผลปกติขึ้นมานะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า mixing test เนี่ยมันก็ควรจะแก้ไขโคแอคโคโลพาธีของเทสนั้นได้นะครับถ้าคอลเลกต์ไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าคนไข้มีอินฮิบิเตอร์นะครับเดี๋ยวทีนี้อินฮิบิเตอร์เราก็จะแบ่งเป็น2ชนิดนะครับก็คือ specific factor inhibitor นะครับก็คือเป็นเช่นว่าคนไข้มีแอนติบอดีต่อแฟกเตอร์8นะครับแอนติบอดีต่อแฟกเตอร์9เป็นต้นนะครับไอตัว specific antibody เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาincubate นะครับที่37องศานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำโค้ดโปรแกรมเขาจะรายงานผลมาเป็นที่ immediate คือ mix ปุ๊บแล้วก็ทดสอบปั๊บเลยอันนี้มันจะยัง collect ได้แต่พอ incubate ไปสัก2ชั่วโมงนะครับก็จะปรากฏว่ามันไม่สามารถ collect ได้อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของ specific inhibitor นะครับในขณะที่ unspecific inhibitor นะครับเช่น antiphospholipid antibody เนี่ยนะครับพอเรา mix ปุ๊บนะครับไอตัว mixing test เนี่ยมันก็จะไม่สามารถ collect ได้ทันทีเลยนะครับซึ่งสาเหตุเพราะว่าไอ้ตัวแอนติบอดีเนี่ยมันไปเป็นแอนติบอดีต่อฟอสโฟลิปิดซึ่งทำให้ในซิสเต็มนั้นนะครับเนกาทีฟชาร์จซึ่งมีความสำคัญในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดคลอตนะครับ okay. การเทสอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของ venous clotting time นะครับอันนี้จะมีประโยชน์ในคนไข้ที่ถูกงูพิษกัดนะครับมี urea solubility test เนี่ยก็คือดูความคงตัวของตัวคลอตนะครับอันนี้ก็จะใช้ screening ทดสอบในคนไข้ที่ขาด factor 13ได้นะครับการตรวจ factor assay เนี่ยก็คือเป็นการวัดระดับ level ของ factor ต่างๆนะครับเช่นว่าเราอยากจะรู้ว่าคนไข้คนนี้เป็น hemophilia นะครับเป็น severe เป็น moderate หรือว่าเป็นเรียกว่าเป็น mild นะครับเราก็ต้องดูระดับ factor แล้วก็ส่ง factor assay ได้นะครับแล้วก็มี activated clotting time นะครับมีเรื่องของ thromboelastography สำหรับ thromboelastography นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ลักษณะจะใช้ probe เนี่ยไปทดสอบตัวเลือดนะครับที่เป็น whole blood นะครับพอเลือดมันแข็งตัวมันก็จะมีความหนืดขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นครับเขาก็ใช้อาศัยหลักการนี้นะครับวัดโดยไอ้ตัวโพรบเนี่ยเขาจะวัดแรงหมุนแรงต้านแรงหมุนแล้วความยืดหยุ่นของเลือดที่ตัวโพรบจุ่มลงไปนะครับเขาก็จะพลอตเป็นกราฟได้นะครับมันก็จะมีเครื่องอยู่2รุ่นนะครับก็รุ่นแรกเนี่ยก็คือเป็นทอมโบอิเล็กโทรกราฟีนะครับอีกรุ่นนึงก็คือเป็นโรเทมหรือโรเทชันนอลทอมโบอิเล็กโทรเมทรีนะครับซึ่ง2เครื่องเนี้ยมันจะมีการวัดผลที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าหลักการก็คล้ายคลึงกันนะครับก็จะขอยกตัวแรกนะครับก็ตัวทอมโบอิเล็กโทรกราฟีเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวที่จะเป็นตัวแทนคลอตติ้งไทม์นะครับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับจนกระทั่งถึงตอนที่มันเริ่มก่อเกิดการคลอตนะครับแล้วก็มีอัตราการคลอตนะครับแล้วก็แม็กซิมัมแอมพลิจูดนะครับ
ซึ่งตัวทอมโบเอโรโทกราฟีเนี่ยมันจะวัดต่อไปนอกจากว่าเกิดคลอตที่สูงสุดแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าจะดูเรื่องการคลอตไลซิสด้วยว่าคลอตมันสเตเบิลได้นานขนาดไหนหรือเปล่านะครับก็จะไม่ขอลงรายละเอียดเพราะเครื่องมันก็ยังไม่ได้แพร่หลายในตอนนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงการรักษานะครับหลักการรักษาในคนไข้ที่มีเรื่องของbleeding disorder นะครับเราต้องมาดูก่อนว่าไอ้ตัวที่เลือดออกของคนไข้เนี่ยเป็นเรื่องของเป็น local bleeding นะครับหรือว่าเป็น systemic bleeding นะครับถ้าเกิดว่าเป็น local bleeding เราก็ต้องไป stop ที่ local นะครับเช่นสมมติว่า epitaxis เนี่ยแล้วก็ให้ใช้ pressure นะครับใช้บีบเอานะครับหรือว่าทำเป็น nasal packing ถ้าจำเป็นนะครับถ้ามีแผลนะครับก็กดเป็น pressure ที่แผลนะครับก็กดไปเรื่อยๆครับเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็จะหยุดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของ bleeding ที่ตัวสาเหตุมันแก้ไขได้นะครับเราก็พยายามจะแก้ไขสาเหตุครับเช่นว่าเรารู้ว่าเป็นจากงูกัดนะครับเป็นพิษจากงูนะครับเราก็ให้แอนตี้วีนอมเป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าตัวที่ทำให้เกิดโกลโลพาตี้เนี่ยมันเป็นขาดแฟกเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราก็พยายามจะใช้เป็นแฟกเตอร์คอนเซนเทรตนะครับก็คือเราจะพยายามจะแก้ไขให้ตรงกับตัวแฟกเตอร์ที่ขาดให้มากที่สุดนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้เขามีเรื่องของอินฮิบิเตอร์นะครับเราก็ต้องพยายามกำจัดตัวอินฮิบิเตอร์นั้นไปหรือว่าเราอาจจะให้เป็นบายพาสซิ่งเอเจนต์เพื่อข้ามตัวสเต็ปที่เกิดการอินฮิบิตไปนะครับการรักษาเป็นโลคอลนะครับเราก็ทำได้นะครับด้วยการหนึ่งก็คือเราก็กดเอาครับนึกไม่ออกก็กดไปนะครับอันที่สองคือให้แอนตี้ฟิบรินไลติกนะครับก็คือตัวทรานเอ็กซามิกแอซิดเป็นต้นนะครับซึ่งตัวทรานเอ็กซามิกแอซิดเนี่ยมันก็จะไปยับยั้งการทำงานของตัวพลาสมินโนเจนนะครับทำให้ตัวคลอตมันสเตเบิลได้ดีอยู่ซึ่งก็จะมีประโยชน์เช่นว่าคนไข้ไปถอนฟันนะครับเราอยากจะให้เป็นเลือดมันหยุดที่โลคอลนะครับเราก็อาจจะให้ทันเน็กซิมิกแอซิดให้เป็นโลคอลนะครับความเข้มข้นตั้งแต่ 5% ขึ้นไปนะครับไปประคบตรงจุดที่เลือดออกนะครับก็จะช่วยให้เลือดหยุดได้นะครับการให้วาโซคอนสตริกเตอร์นะครับเช่นอะดรีนาลีนอันนี้ก็คงเคยได้ยินมาเช่นว่าเวลาเป็นนักมวยไปชกกันนะครับแล้วก็อาจจะมีแผลเลือดออกให้อะดรีนาลีนโปะเข้าไปนะครับให้เกิดวาโซคอนสตริกชันนะแต่ว่าเวลาที่เอาออกเนี่ยไอตัววาโซคอนสตริกเตอร์มันก็จะมีรีบาวด์เอฟเฟกต์เลือดก็อาจจะออกกลับมาซ้ำอีกได้นะครับอีกอันนึงคือให้เป็นไฟบินกรูนะครับไฟบินกรูเนี่ยมันก็จะมีตัวโพทอมบินนะครับกับตัวไฟบินโนเจนนะครับเอาใส่ไปแยกกัน2 ส่วนครับพอจะใช้แล้วก็ฉีดออกมาให้มันผสมกันก็จะเป็นไฟบินกรูซึ่งสามารถให้เป็นเส้นก็ได้หรือเป็นสเปรย์พ่นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการผ่าตัดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็เย็บครับเย็บนั้นไปเย็บหรือจี้ให้เลือดมันหยุดเฉพาะที่ไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในการให้ replacement นะครับเราก็จะมีการให้เป็นบัตร component นะครับก็การให้เป็นบัตร component เนี่ยเราก็สามารถแยกได้ว่าเราจะให้เป็นตัว plasma ให้ calcificate หรือให้เกล็ดเลือดนะครับซึ่งก็จะมีประโยชน์ในแง่ของว่าเราได้โฮบลัดมาเนี่ยเราสามารถแบ่งเก็บแบ่งใช้ได้นะครับทีนี้ไอตัวเพทเลตนะครับไอตัวแบบคอมโพเนนต์อันแรกก็คือเรื่องของเพทเลตคอนเซนเทรตนะครับตัวเพทเลตคอนเซนเทรตเนี่ยก็จะมีเพทเลตอยู่ประมาณ 5.5 คูณ10กำลัง10นะครับหรือว่า 0.5 คูณ10กำลัง11ยูนิตนะครับ0.5 คูณ10กำลัง11ตัวต่อ1ยูนิตนะครับให้ไปเนี่ยก็จะว่าตัวเกล็ดเลือดขึ้นได้ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 นะครับแล้วก็ในตัวเพทเลตคอนเซนเทรตเนี่ยจะมีเรดบัดเซลล์ปนประมาณอยู่ 0.5 cc นะครับซึ่งก็จะมีความสำคัญในกรณีที่คนไข้เขาให้เลือดที่เป็น Rh negative นะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวอยู่ประมาณ10กำลัง8ถึง10กำลัง9ต่อยูนิตนะครับทีนี้ถ้าเราprocess อีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น leukocyte pool platelet concentrate นะครับก็จะมี platelet 3 พูน 10 กำลัง 11 ตัวต่อยูนิตนะครับให้1ถุงเนี่ยก็ประมาณ6เท่าของตัว platelet concentrate 1ถุงนะครับก็เรียกว่าเท่ากับ6ถุงนะครับมี platelet ขึ้นได้ประมาณ 30,000 นะครับแต่ว่าใน LPBC เนี่ยก็มีตัว
เมลเลอร์แดงปนประมาณ5 ซีซีนะครับแล้วก็มีเมลเลอร์ขาวอยู่ประมาณ2 × 10^8นะครับถ้าเป็นซิงเกิลโดเนอร์เพลทเลตนะครับก็จะมีเพลทเลตเนี่ยเขาอาจจะมากกว่านี้นะครับแต่เขาก็การันตีที่3 × 10^11นะครับเพราะฉะนั้นก็เพิ่มเพลทเลตได้ประมาณ30,000เช่นเดียวกันนะครับมีเมลเลอร์แดงปนอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ5 ซีซีแต่ว่าด้วยเครื่องเนี่ยถ้าเครื่องเก็บเป็นยิ่งรุ่นใหม่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีตัวเมลเลอร์แดงปนน้อยลงนะครับแล้วก็ที่แน่นอนคือตัวเมลเลอร์ขาวที่ปนก็จะน้อยมากนะครับแล้วก็ไอตัวบัตรคอมพอนเนนต์ที่ใช้อันก็คือเรื่องของ FFP นะ FFP เนี่ยก็จะเป็นพลาสมาเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่ามีโคอาโกเลชันแฟกเตอร์ทุกตัวนะครับแล้วเราก็จะถือว่าพลาสมาของคนปกติก็คือมีแฟกเตอร์100%นะครับเราสามารถเอาตัว1 total plasma volume ให้คนไข้เนี่ยก็น่าจะ correct เรื่องของ coagulopathy ได้ครับบัตรคอมโพเนนต์อีกตัวนึงก็คือตัว cryoprecipitate ครับ cryoprecipitate เนี่ยก็จะมี factor 8นะครับ bone bran factor factor 13แล้วก็ fibrinogen ครับในแต่ละถุงเนี่ยก็จะมี factor 8อยู่ประมาณ100ยูนิตเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณแล้วเราจะให้ factor 8กี่ยูนิตแล้วก็คำนวณตามนี้ไปได้เลยนะครับก็คือ1ถุงมี100นะครับส่วนถ้าคนไข้เป็นไฟบริโนเจนต่ำนะครับเราให้ตัวไคโอพิซิเตต1ยูนิตต่อน้ำหนัก10กิโลเนี่ยก็จะเพิ่มตัวไฟบริโนเจนได้ประมาณ70-100มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตัวแฟกเตอร์คอนเซนเทรตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟกเตอร์8คอนเซนเทรตแฟกเตอร์9คอนเซนเทรตนะครับอันนี้ก็ให้ตามข้อบ่งชี้ของยานั้นก็คือเช่นเป็นฮีโมฟิเลเอให้แฟกเตอร์8ครับฮีโมฟิเลบีให้แฟกเตอร์9ครับถ้ามีขาดแฟกเตอร์7ก็ให้รีคอมบินานแฟกเตอร์7 A ได้นะครับอันนี้ก็มีตัว bypassing agent นะครับ bypassing agent เนี่ยเราจะพูดถึงในกรณีที่คนไข้มี inhibitor นะครับมี specific inhibitor ซึ่งเราก็มักจะพูดถึงในกรณีที่คนไข้เป็นฮีโมฟิเลียนะครับฮีโมฟิเลีย A ที่มีสร้าง inhibitor นะครับยาก็จะมีตัว prothrombin complex concentrate ครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็น factor 2790ผสมกันอยู่เลยครับแล้วก็จะมี activated prothrombin complex concentrate นะครับก็จะมี factor ที่อยู่ใน activated form แล้วนะครับซึ่งตัวหลังเนี่ยมันก็จะมี risk ของการเกิด thrombosis มากขึ้นนะครับนะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่ายามันก็น่าจะมีประสิทธิภาพได้รวดเร็วกว่าเพราะมัน activated form แล้วนะครับยาตัวที่เป็น bypassing agent นะครับอีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือ recombinant factor 7A นะครับก็สามารถโดยหลักการคือว่าเขาก็จะให้ factor 7เนี่ยปริมาณสูงมากๆเลยนะครับจนกระทั่งร่างกายเราไม่ต้องการ factor 8นะครับไอ้อันนี้เราก็จะใช้ได้ในกรณีทั้งคนไข้ที่ขาด factor 7นะครับหรือว่าคนไข้ที่เป็นแฟกเตอร์8และมีอินฮิบิเตอร์นะครับก็จบนะครับเรื่องของการแอปโรชเรื่องเลือดออกนะครับก็ขอให้ไปอ่านต่อเพิ่มเติมในรายละเอียดของโรคย่อยๆแต่ละโรคนะครับแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปก็จะค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับก็ถ้ามีใครมีคำถามนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับทิ้งคอมเมนต์หรืออีเมลถามมาได้นะครับสวัสดีครับ